สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับท่อนอินโทรเพลงอกหักนะครับของพี่บอดี้สแลมเพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor นะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นท่อนอินโทรให้ดูนะครับจะเป็นการใช้การแท็ปปิ้งนะครับแล้วก็การhammer on pull off ของมือซ้ายนะครับก็คือตบแล้วก็เขี่ยตบแล้วก็เขี่ยนะครับจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกนะครับมือขวามือซ้ายเนี่ยอยู่ที่ช่อง5กับช่อง7นะครับจะเป็นหลักนะครับใช้การตอนแรกดีดเข้าไปโน้ตแรกนี่ดีดนะฮะแล้วโน้ตต่อมานี่ไม่ได้ดีดนะครับก็คือใช้การตบลงไปตบของนิ้วนางนะครับตบแล้วก็เคลียร์ออกให้เกิดเสียงครับแล้วก็นิ้วแล้วก็จะมาแท็ปปิ้งนะครับก็คือการจิ้มลงไปที่ช่องที่10อันนี้คือเล่นสาย2อย่างนี้นะครับสาย2เดี๋ยวอันนี้คือจิ้มช่องที่10อันนี้ก็จิ้มเสร็จเคลียร์ออกแล้วก็มือซ้ายเหมือนเดิมครับแล้วก็จิ้มที่ช่อง12แล้วก็เคลียร์ออกแล้วก็ช่องที่10แล้วก็จบด้วยช่องที่5นะครับเอาใหม่นะครับช้าๆนะครับดูดีๆนะฮะตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากครับลองฝึกกันดูนะครับขอให้มือซ้ายเนี่ยขอให้มันแบบว่าสม่ำเสมอนะครับในการเคลียร์ออกนะครับรอบแรกสุดเนี่ยจะเล่น2ทีแล้วคือนิ้วนางตบ2ทีแล้วค่อยถึงค่อยจิ้มนะครับถ้าเป็นรอบอื่นจะเป็น3ทีนะครับก็คือนิ้วนางตบ3ทีแล้วค่อยจิ้มนะครับประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ yeah!